สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านอาจารย์ประจำกลุ่มพบกับฮันนี่ชลพรษาในเวลาอีกเช่นเคยนะคะในรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นไงกันบ้างคะนักศึกษาทุกคนในช่วงเวลาที่ผ่านไปนักศึกษาได้มีการฝึกฝนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปบ้างหรือเปล่าคะฮันนี่หวังว่านักศึกษายังคงไม่ลืมสิ่งต่างๆที่รายการโทรทัศน์ของเราได้นำเสนอไปนะคะจำเอาไว้ใช้ค่ะรับรองมีประโยชน์แน่นอนค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเพื่อสุขภาพค่ะซึ่งอาชีพนี้เป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างประเทศเป็นอย่างมากเลยนะคะเป็นอาชีพที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยด้วยดังนั้นอาชีพนี้จึงจำเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการแก่ลูกค้าชาวต่างประเทศค่ะจะเป็นอาชีพอะไรไปพบกับคำตอบได้จากอาจารย์อดัมและพี่เก่งค่ะเมื่อยเป็นไงอาจารย์ออกกำลังกายแล้วสบายเห็นสมองปลอดโปร่งใช่ก็แต่รู้สึกปวดเมื่อยแล้วครับผมเมื่อยใช่ไหมอยากไปนวดเดี๋ยวผมพาไปได้ไหมได้เดี๋ยวผมพาไปครับผมพูดถึงเรื่องนวดเนี่ยอาจารย์ไหนๆเราก็จะไปนวดแล้วนักศึกษาครับเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์เรื่องนวดกันดีกว่าไหมอาจารย์ไหนๆอาจารย์คิดอะไรไม่ออกแล้วเอาเรื่องนี้เลยแล้วกันถ้างั้นเอาคำแรกนะฮะคำว่านวดนั่นแหละ massage ไม่ใช่ message message ก็คือข้อความ massage ก็คือนวดนะฮะก็จะมีหลายประเภทใช่ไหมครับนวดแผนไทยถ้าเป็นแผนไทยนะฮะเขาเรียกว่า traditional Thai massage เพราะว่า tradition เนี่ยก็คือประเพณีนะฮะดังนั้นเป็นการนวดตามประเพณีแบบไทยๆนะฮะหรือ traditionalThai massage อย่างนี้นะฮะหรือถ้าเป็นนวดตัวนะฮะนวดตัวอย่างนี้ใช่ครับก็จะเป็น body ที่แปลว่าตัวนะฮะร่างกาย body massage แล้วถ้าเป็นเท้าล่ะอาจารย์เท้าก็ใช้คำว่า foot massage foot massage นวดเท้าครับเป็นนวดแบบนวดน้ำมันนะครับอาจารย์อ๋อน้ำมันนะฮะแน่นอนนะครับน้ำมันคือ oil ฮะไม่ใช่ oil massage oil massage อย่างนี้ครับโอ้อย่างนี้ถ้าลูกค้าเดินเข้ามาอาจารย์จะถามว่าชอบแบบไหนนิยมแบบไหนหรือมีอะไรที่ต้องการเป็นพิเศษในเรื่องนวดเนี่ยจะถามยังไงอาจารย์เอางี้ครับเราใช้คำว่า prefer นะฮะ prefer สมมุติจะถามว่าคุณชอบนวดตัวหรือนวดออยมากกว่ากันนะฮะใช่ถามอย่างนี้นะฮะ which do you preferbody massage or oil massage ใช่ครับ foot massage ก็ได้ฮะก็ให้ตัวเลือกไปนะฮะใช้คำว่าให้เขาเลือกนะฮะ prefer ใช่ครับจะนี่นวดไทยนะอาจารย์นะมีทั้งนวดตัวนวดน้ำมันอะไรเยอะแต่บางทีผมเห็นเนี่ยเขาใช้เนี่ยอาจารย์สมุนไพรอ๋อสมุนไพรภาษาอังกฤษเขาว่าไงอาจารย์เขาจะใช้คำว่า herb herb ได้ยินมาว่ามันเอิบอย่างนี้อาจารย์ก็ได้เช่นกันนะฮะherb ก็ได้ครับ herb ก็ได้แล้วแต่คนพูดนะฮะส่วนตัวก็ชอบพูดว่า herb มากกว่าครับมีอะไรที่เป็นพิเศษไหมที่บอกเข้าไปแล้วอยากจะมีส่วนลดส่วนแถมส่วนเติมนู่นนี่นั่นเนี่ยจะถามยังไงอาจารย์ว่ามีไหมพวกนี้คือคำที่สำคัญที่ต้องรู้สำหรับเรื่องนี้นะฮะครับคือคำว่า discount discount นี่คืออะไร discount คือส่วนลดนะฮะ อันนี้แหละผมชอบใช่ discount อะไรก็ชอบเหมือนกันใครๆก็ชอบ discount นะฮะอ๋อทีนี้อาจารย์ถ้าลูกค้าเข้ามาที่ร้านนะเนี่ยอยากให้นั่งแบบสบายๆการปรับเนี่ยมันต้องปรับเก้าอี้ให้สบายปรับที่นอนให้สบายอย่างเงี้ยจะใช้คำว่าอะไรอาจารย์คำว่าปรับนะฮะก็ adjust นะฮะ adjust your chair ก็ได้ครับปรับเก้าอี้นะครับ adjust ครับผมได้ทั้งนั่งทั้งนอนใช่ไหมอาจารย์ได้ครับพอเริ่มปรับได้สบายแล้วอาจารย์ทีนี้มันจะต้องมีการบีบนวดล่ะทีนี้อาจารย์ครับมีการกดจุดเลยอาจารย์อย่างเงี้ยจะบอกว่ายังไงครับก็ใช้คำว่า squeeze นะฮะ squat อันนี้เป็นจะเป็นเสียงสะกวะนะฮะเป็นซอกวอนะฮะ squat กระล่ำไว้ก่อนใช่ squeeze squeeze
squeeze คืออย่างนี้นะครับบีบนะฮะบีบนวดใช่ครับหรือถ้าทุบอย่างนี้นะฮะชอบแรงๆอย่างนี้นะฮะเขาเรียก fist กำปั้นนะฮะ fist นะฮะ fist อย่างนี้ fist ก็ได้ครับแล้วอย่างนี้อาจารย์พออย่างเงี้ยสมมติว่าคนมาครั้งแรกอาจารย์เคยครั้งแรกไหมไปถึงเนี่ยผมเนี่ยไปครั้งแรกเนี่ยมันจะเกรงตัวนอนเกรงเราจะบอกเขายังไงครับว่าให้เขาเนี่ยอย่าเกรงตัวให้แบบปล่อยตัวแบบสบายสบายเอาอย่างนี้ครับความตึงเครียดหรือว่าความเกรงเนี่ยก็จะใช้คำว่า tense นะฮะ tense หลังจากตรงกันข้ามกับ tense ว่าก็คือผ่อนคลายใช่ไหมครับใช่อาจารย์ผ่อนคลาย relax relax tense relax 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 แล้วเริ่มสบายสบายตัวแล้วยังไงต่ออาจารย์ก็ถ้าเรารู้สึกสบายตัวนะครับครับก็เราจะเรียกว่า comfortable จริงๆออกเสียงได้2แบบนะฮะครับ4พยางค์ comfortable comfortable หรือ3พยางค์สั้นกว่า comfortable comfortable ใช่ครับ comfortable สบายนะครับอันนี้คือสบายแต่นี้ผมสังเกตเห็นเก้าอี้เล็กๆอาจารย์เวลานั่งสบายเท้าวางอยู่ตรงเก้าอี้เล็กๆไอ้เก้าอี้เล็กๆเนี่ยที่วางเท้าที่เขาเรียกว่าอะไรกันอ๋อง่ายๆครับ foot rest rest ก็คือพักผ่อนใช่ไหมครับเราก็จะวางเท้าเพื่อที่จะพักผ่อนเท้านะครับเป็น foot rest foot rest ก่อนที่จะเข้าถึงการกระบวนการนวดเนี่ยอาจารย์เราจะบอกลูกค้ายังไงอาจารย์ว่าเนี่ยอย่างนาฬิกาเอ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยอาจารย์ต้องถอดอาจารย์ลองถอดเนี่ยเนี่ยต้องถอดนะครับแล้วก็พวกเครื่องประดับอะไรต่างๆเนี่ยถอดจะบอกลูกค้ายังไงครับยันก็ถ้าเป็นกำไรอย่างนี้นะฮะข้อมืออย่างนี้นะฮะเขาจะบอกว่า bracelet นะฮะ bracelet อย่างเงี้ยต้องถอดต้องถอดก็ถ้าเป็นคำว่าถอดก็จะใช้คำว่า remove ดังนั้นถ้าบอกว่ากรุณาถอดกำไรนะฮะก็จะบอกว่า please remove your bracelet ใช่ครับแล้วถ้าเกิดเป็นของพี่ข้าอาจารย์ก็สมมุตินะฮะมีกระเป๋าสตางค์อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยอาจารย์ควรจะเอาออกมาด้วยจะบอกยังไงครับอาจารย์ก็สมมุติเป็นของผู้หญิงนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเรียกคำว่า purse นะฮะ purse ครับ purse คือกระเป๋าผู้หญิงนะฮะใหญ่ๆอย่างนี้ก็ไม่ต้องก็ใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้นะก็จะเป็นเหมือนกันหมดไม่จำกัดขนาดนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นกระเป๋าแบบเนี้ยอย่างไหนอย่างของอาจารย์ใช่ไหมกระเป๋าตังค์อย่างนี้อย่างนี้ของผู้ชายนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้ก็จะเรียกว่า wallet นะฮะ wallet ครับครับผมต้องถอดก่อนใช่ไหมครับต้องถอดก่อนครับอย่างครับผมดูแล้วเนี่ยอยากจะนวดเต็มที่แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วอาจารย์เห็นร้านนวดฝั่งนู้นไหมครับเนี่ยร้านเพื่อนผมเองอ๋ออาจารย์สนใจไหมสนใจอาจารย์ไปรอเลยอาจารย์ไปเลยเดี๋ยวผมจัดการให้ครับโอ้ยอาจารย์ดำของเราเจอมุกของพี่เจตหลอกเอากระเป๋าสตางค์ไปซะละแย่เลยนะคะฮันนี่หวังว่าอาจารย์จะได้คืนค่ะนักศึกษาคะนักศึกษาก็ได้รู้จักกับคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับการนวดแผนไทยกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นประเภทของการนวดแผนไทยการนวดตัวการนวดน้ำมันหรือว่าการนวดเท้าและคำศัพท์อื่นๆที่เรามักจะได้พบเมื่อให้บริการนวดแผนไทยทีนี้เวลาที่เรามีลูกค้าเป็นชาวต่างประเทศมารับบริการนวดแผนไทยก็อาจจะต้องมีการให้ลูกค้าขยับตัวในท่าต่างๆในฐานะผู้ให้บริการนวดแผนไทยเราจะมีวิธีการพูดอย่างไรอาจารย์อดัมแนะนำเราได้ค่ะเป็นไงครับจานร้านเพื่อนผมก็โอเคครับสบายตัวไหมครับสบายขึ้นครับแต่นี้เพื่อนผมเขาฝากถามมาว่าหลังจากที่เขาบริการอาจารย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์พูดภาษาไทยได้นี่ถ้าเจอคนต่างชาติอาจารย์อย่างกรณีที่จะบอกลูกค้าเนี่ยไม่รู้จะบอกยังไงเลยฝากมาถามว่าถ้าต้องการลูกค้านอนหงายนะครับก็ง่ายๆครับนอนหงายโถอาจารย์จะง่ายขนาดนั้นจะมาถามอาจารย์ทำไมก็นอนหงายนอนหงายนอนหงายง่ายๆนะครับ please lie on your back นะฮะ lie ในที่นี้นะครับไม่ได้แปลว่าโกหกนะแปลว่านอนนะฮะนอนนะฮะบนหลังนะฮะ on your back please lie on your back นอนหงายครับนอนหงายเสร็จพอหงายเสร็จกำลังจัดท่าจับยืดขาแล้วก็กางออกอ๋อก็stretch your legs please stretch ก็คือยืดเส้นยืดสายนะครับดังนั้น stretch your legs ก็คือยืด
ขานะฮะถ้าเป็นกลางขานะครับก็จะเป็น spread ที่แปลว่ากระจายนะครับหรือว่ากลางนั่นแหละ spread your legs นะฮะยืดเสร็จแล้วก็กลางพอกลางแล้วยกอาจารย์ยกก็ raise your leg อันนี้บอกแค่ขาเดียวนะครับ raise your leg เพราะว่าถ้าสองข้างในขณะเดียวกันอาจจะยากนะฮะเป็น raise your leg ทีละขานะฮะทีละข้างนะฮะนอนหงายเสร็จแล้วทีนี้อีกท่าหนึ่งจานนอนคว่ำนอนคว่ำจะเป็น please lie on your stomach ใช่ please lie on your stomach ทีนี้ตะแคงครับจานตะแคงซ้ายตะแคงขวาตะแคงซ้ายขวาฮะมีครับซ้ายขวายังไงครับจานถ้าตะแคงซ้ายนะครับเป็น please lie on your left side ซ้ายโอเคนอนบนข้างซ้ายตัวเองนะฮะ pleaselie on your left side แล้วถ้าข้างขวาก็เปลี่ยนนะครับเป็น please lie on your right side please lie on your left side หรือ please lie on your right side ไม่ยากนะง่ายพลิกซ้ายพลิกขวาตอนนี้อีกนิดหนึ่งอาจารย์พอนวดท่านอนเสร็จแล้วท่านั่งนะครับอาจารย์ให้แบบให้ลูกค้าลุกขึ้นมานั่งเนี่ยเพื่อที่จะได้นวดท่านั่งครับอาจารย์เขาบอกว่า sit upPlease sit up ได้เหมือนกันอันนี้แปลว่า sit up ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแบบขึ้นนิดนึงนะฮะก็จะเป็น sit up please พอจัดท่าเรียบร้อยแล้วทีนี้บอกว่าให้ยืดหลังตรงๆแล้วให้ยกแขนขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย์อ๋อจะเป็นจะได้ท่าเตรียมท่าเตรียมก็ง่ายๆนะครับ raise your arm please raise ก็คือยกนะฮะ raise your arm please หรือ arms ถ้าสองข้างในขณะเดียวกันก็เติม s raise your arms ไม่ได้ใช้คำว่า hand นะอาจารย์อ๋อ hand ก็คือใช้ในการโหวตนะฮะถ้าแบบให้นักศึกษานะฮะโหวตนะครับว่าอดัมหรือว่าพี่เจดหลอกกว่ากันนะฮะบอกว่าต้องเป็นผมแน่บอก raise your hand ถ้าคิดว่าอดัมหลอกกว่านะฮะหรือถ้าเป็นไม่ยกอย่างนี้จะเป็นการโหวตนะครับ raise your hand แต่ถ้าเป็นraise your arm ก็ใช้ในการนวดนะฮะหรือว่าในกรณีที่ไม่ใช่การโหวตนะฮะตอนนี้จัดท่าเรียบร้อยแล้วแล้วผมอยากให้ลูกค้าเนี่ยโค้งตัวไปข้างหน้านะครับอาจารย์อ๋อง่ายๆนะครับใช้คำว่า bend ที่แปลว่างอหรือว่าโค้งนะฮะ bend forward please bend forward please โอ้ยโค้งตัวไปข้างหน้าไม่ยากเมื่อกี้อาจารย์นวดมาเนี่ยอาจารย์หายยังเดี๋ยวผมนวดให้จะลองดูไหมผมนวดก่อนอาจารย์ดำเจอพี่เจดจัดหนักแบบนี้สงสัยจะแย่เลยค่ะคงต้องอดทนหน่อยนะคะอาจารย์นักศึกษาก็ได้รู้จักประโยคคำสั่งต่างๆที่ผู้ให้บริการนวดแผนไทยจะต้องใช้ในระหว่างการนวดไปแล้วนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของเวลาเปิดปิดร้านและเรื่องของราคาค่านวดซึ่งสำคัญมากเช่นกันนะคะเมื่อลูกค้าสอบถามราคาเราจะมีวิธีการบอกราคาค่านวดแผนไทยอย่างไรติดตามชมต่อกันเลยค่ะอาจารย์ทีนี้นะตอนที่ตรงนี้แล้วเนี่ยผมจะลองเป็นลูกค้าดูได้อาจารย์ลองอธิบายแต่ละคำให้ฟังหน่อยว่าถ้าผมเป็นลูกค้าเนี่ยผมจะต้องถามเรื่องราวรู้เรื่องได้ไงอย่างแรกเลยที่ผมต้องการทราบก็คือเวลาเปิดปิดร้านจันอ๋อเปิดปิดร้านนะครับใช้ประโยคง่ายๆนะครับถ้าสมมุติจะบอกว่าเราเปิดตั้งแต่10โมงเช้า10โมงเช้าจันไปจนถึง4ทุ่มนะฮะ12ชั่วโมงนะฮะ2ชั่วโมงเป็นประจำทุกวันนะฮะสมมุตินะฮะจะต้องก็จะบอกว่า we open daily ซึ่ง daily คือประจำทุกวันนะฮะ we open daily from จาก10 a.m. to 10 p.m. 10โมงเช้าถึง10โมงเย็นใช่10โมงเย็น4ทุ่มนะฮะทีนี้อาจารย์รู้เวลาเปิดปิดแล้วสิ่งที่สำคัญคนมีตังค์อย่างผมก็คือค่าบริการอาจารย์ค่าบริการว่าเท่าไหร่ How much does it cost for a body massage คิดว่าแปลว่าอะไรครับ body massage คือนวดตัวนวดตัวเท่าไหร่เท่าไหร่ง่ายๆนะฮะแล้วราคาเท่าไหร่อาจารย์ก็สมมติราคาชั่วโมงละ300บาทนะฮะ300ได้อยู่ได้น่าจะมาตรฐานนะฮะก็ประมาณว่า a body massage is
300 baht 300 per hour นะฮะต่อชั่วโมงนะฮะ1ชั่วโมง300บาทถูกต้องนะฮะ a body massage is 300 baht พอได้อยู่จ้ะได้ใช่มั้ยทีนี้ okay. อยากได้นวดเท้าบ้างกันนวดเท้าราคาเท่าไหร่อันนี้จะถูกลงหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นแค่เท้าเฉยๆนะฮะดังนั้นจะเป็นเอาเป็นว่า250บาทต่อชั่วโมงฮะก็เปลี่ยนคำว่า a body massage เป็น a foot massage is 250 baht per hour ง่ายๆนะฮะตอนนี้อยากเอาให้ครบเซตนวดน้ำมันยานก็แน่นอนนะครับถ้านวดน้ำมันนะครับมันต้องใช้น้ำมันซึ่งน้ำมันมันก็แพงนะฮะใช่ไหมครับดังนั้นอาจจะแพงขึ้นถึงชั่วโมงละ500บาทนะฮะเป็น an oil massage is 500 baht per hour พอไหวพอไหวถ้าแถมเอาให้แบบสบายตัวกันหน่อยสมุนไพรยันสมุนไพรอันนี้ก็แพงขึ้นราคาเท่าไหร่แพงขึ้นนะฮะสบายเอาเป็นราคา700บาทต่อชั่วโมงนะ An herbal massage is 700 baht per hour อย่างนี้ครับอย่างนี้ก็แล้วกันสำหรับเราลูกค้า VIP มีระดับพี่เกดทำอะไรครับทำอะไรลูกค้าไงอาจารย์ผมแสดงเป็นลูกค้าทีนี้อาจารย์ต้องบริการผมแล้วล่ะโอ้ย acting อย่างนี้เลยสุดยอดชนะเลิศ please sit down แล้วก็ต้องถามเขาว่าอยากนวดแบบไหนนะฮะเพราะว่ามีหลายแบบที่เราคุยกันเมื่อกี้นะฮะอย่างนี้นะฮะง่ายๆนะฮะ what kind of massage would you like what kind of massage would you like นวดตัวเลือกนวดตัวแล้วก็บอกเขาว่า body massage ง่ายๆครับแล้วจะต้องทำยังไงบ้างครับขั้นตอนที่จะต้องเตรียมตัวที่จะก็อาจจะต้องนำทางเขาใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าห้องนวดอยู่ตรงไหนนะฮะต้องบอกเขาว่าตามฉันมาหรือว่ามาทางนี้อะไรเงี้ยก็เป็น come this way please come this มาทางนี้ come this way please อย่างนี้อย่างนี้ผมต้องถอดเสื้อผ้าไหมยันต้องถอดยังนะฮะเอาเป็นรองเท้ารองเท้าก็ take off your shoes please take off your shoes please ก็ถอดรองเท้าก่อนนะฮะอ๋ออย่างนี้มีอย่างนึงอาจจะลืมไปเนี่ยเครื่องประดับจะต้องถอดไหมครับอาจารย์ถ้าสมมุติเป็นนาฬิกาข้อมือแบบนี้นะครับเราจะใช้คำว่า watch นะฮะ watch ถ้านาฬิกาทั่วไปก็ clock อันนี้เป็น watch นะฮะ remove your watchPlease. แล้วที่สำคัญนะครับต้องบอกลูกค้าให้เก็บเข้าของครับหรือสิ่งมีค่าไว้กับตัวนะฮะเพราะว่าเก็บไว้กับตัวใช่ครับซึ่งเราจะใช้คำว่า keep your belongings with you please belongings ก็คือเข้าของหรือว่าสิ่งมีค่าของมีค่านะครับ belongings นะฮะเก็บไว้กับตัวใช่ครับแต่อาจารย์ลืมอะไรเปล่าอะไรล่ะที่จะนวดอ่ะมันต้องมีการล้างเท้าแล้วก็เปลี่ยนชุดอาจารย์ตอนนั้นแนะนำลูกค้ายังไงครับอาจารย์ก็ล้างเท้าก็จะเป็น wash your feet please สังเกตนะครับแต่ละประโยคนะครับเราใช้คำว่า please เป็นการพูดอย่างสุภาพนะครับกรุณานะฮะกรุณาล้างเท้าหน่อยอะไรเงี้ยเป็น please นะฮะ wash your feet หรือ wash your feet please ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าจะบอกให้เปลี่ยนชุดนะฮะก็บอกว่า change your clothesover here please ก็คือเปลี่ยนชุดตรงนี้หน่อยนะฮะก็คือเราชี้ทางให้เขานะฮะให้เปลี่ยนชุดตรงนี้ตรงนั้นนะฮะ please change your clothes here please ก็จะอยู่ข้างหน้าประโยคหรือว่าท้ายประโยคก็ได้นะฮะเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับเอาละผมพร้อมละเครื่องประดับถอดออกแล้วล้างเท้าเรียบร้อยเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเราเริ่มนวดก่อนไหมเริ่มจากการนวดสักนวดจากมือก่อนยังต้องนั่งนะฮะต้องบอกให้เขานั่งไม่ใช่เหรอนั่งก่อน นั่งผมพร้อมแล้วเขาไม่ได้นวดแบบยืนอย่างนี้นะฮะเขาต้องนั่งใช่ไหมเขาบอก please sit down มาแล้วลูกค้ารายใหญ่มาแล้ว please sit down please sit down หลังจากนั้นเราเริ่มต้นนวดแล้วยังจันเริ่มจากมือก่อนใช่ไหมครับถ้าเราเป็นหมอนวดนะครับต้องบอกว่าใช่บอกว่า
ขอมือสองข้างหน่อยนะฮะอะไรเงี้ยขอมือเธอว่าอะไรครับอาจารย์ก็บอกว่า let me have both of your hands let me have both ทั้งสองข้างนะฮะมือทั้งสองข้าง both of your hands นะฮะแล้วก็เริ่มนวดนะฮะอย่างนี้นะฮะแล้วถ้าเริ่มนวดแล้วนะครับต้องถามว่ามีความรู้สึกยังไงฮะอาจารย์นี่นี่ how do you feel คุณรู้สึกยังไงครับ how do you feel ใช้ได้ต้องตอบด้วยครับ how do you feel เอ๊ะฝีมือฮะ how do you feel รู้สึกยังไงอยากอินมากมากเนาะโอเคศึกษาค่าเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการนวดแผนไทยนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องรู้โดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพทางด้านนี้ค่ะเพราะสำหรับชาวต่างประเทศนั้นไม่เพียงแต่นวดดีนวดเก่งแล้วเรายังจะต้องสื่อสารกับเขาให้ลูกค้าเข้าใจอีกด้วยนะคะถ้าเรานวดได้ดีและสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดีแล้วลูกค้าก็จะประทับใจในบริการของเรามากยิ่งขึ้นค่ะเราก็จะได้ลูกค้ามากขึ้นและมีรายได้ดีขึ้นตามมาด้วยนะคะนักศึกษาคะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาทำแบบทดสอบกันแล้วนักศึกษาคงจะเตรียมกระดาษคำตอบที่เขียนเลขข้อ1ถึงข้อ5ไว้พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำแบบทดสอบกันเลยค่ะ Number 1 If you have walked the whole day what massage would you prefer If you have walked the whole day what massage would you preferA. Body massage. Body massage. B. Foot massage. Foot massage. C. Thai massage. Thai massage. D.Oil massage. Oil massage. Number 2. Why do people like Thai massage? Why do people like Thai massage? A. It's private. It's private.B. It's herbal. It's herbal. C. It's relaxing. It's relaxing. D. They get a discount. They get a discount. Number 3.Body massage is 300 baht per hour. Body massage is 300 baht per hour. What should be the question of Somsak? What should be the question of Somsak? A. How much for an oil massage? How much for an oil massage?B. When do you open? When do you open? C. Body massage is not expensive. Body massage is not expensive. D. How much does it cost for a body massage? How much does it cost for a body massage?Number 4. What time do you open? What time do you open? What is the answer of the masseuse? What is the answer of the masseuse? A. From 10 a.m. to 8 p.m. From 10 a.m. to 8 p.m.B. Every day. Every day.
C. On weekdays. On weekdays. D. Every half hour. Every half hour. Number 5. Before you leave the massage shop, what should you do? Before you leave the massage shop, what should you do? A. Stretch your legs. Stretch your legs. B. Raise your hands. Raise your hands. C. Wash your feet. Wash your feet. D. Check your belongings. Check your belongings. ทำแบบทดสอบได้ครบทั้ง5ข้อแล้วนะคะทีนี้ขอให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนกระดาษคำตอบของนักศึกษากับเพื่อนค่ะเราจะมาตรวจคำตอบพร้อมกันเลยนะคะข้อไหนนักศึกษาตอบถูกจะได้1คะแนนเรามาเริ่มจากข้อ1กันเลยค่ะข้อ1ตอบข้อ B foot massageเหตุผลก็คือถ้าเราเดินมาทั้งวันก็ต้องเมื่อยเท้าใช่ไหมล่ะคะดังนั้นเราจึงควรจะเลือกการนวดเท้าหรือว่า foot massage ต่อไปค่ะมาดูข้อ2กันนะคะข้อ2เราตอบข้อ C it's relaxing คำถามข้อนี้ถามว่าทำไมคนจึงชอบการนวดแผนไทยและเหตุผลที่ดีที่สุดก็คือเพราะว่ามันช่วยให้ผ่อนคลายหรือว่า relaxing นั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูข้อ3กันค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ DHow much does it cost for a body massage? คำตอบ B นะคะคือค่านวดตัวราคา300บาทดังนั้นคำถามจึงต้องเป็นคำถามราคาค่านวดตัวที่ขึ้นต้นด้วย How much ค่ะข้อที่4คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A From 10 a.m. to 8 p.m. คำถามเวลาที่ร้านเปิดเราจะต้องตอบเวลาค่ะคือจาก10โมงเช้าถึง2ทุ่มมาถึงข้อ5ข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ D check your belongings คำถามนั้นถามเราว่าก่อนที่จะออกจากร้านนวดเราควรจะทำอะไรคำตอบก็คือให้ตรวจดูสิ่งของของตนเองให้ดีค่ะนักศึกษาคงจะตรวจคำตอบกันเสร็จแล้วทีนี้รวบรวมคะแนนแล้วเก็บรวบรวมกระดาษคำตอบส่งท่านอาจารย์ประจำกลุ่มเลยนะคะขอบคุณค่ะนักศึกษาคะหมดเวลาของรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในวันนี้แล้วนะคะหากนักศึกษามีข้อสงสัยสิ่งใดก็ส่งข้อความมาสอบถามกันได้ทาง LINE นะคะ ID เราคือภาษาอังกฤษกศน.ส่งมาพูดคุยกันก็ได้ค่ะรวมทั้งนักศึกษาสามารถจะเปิดดูรายการนี้ทบทวนอีกครั้งนะคะเว็บไซต์ของเราคือ www.etvthai.tv ตอนนี้ฮันนี่ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปในวันนี้จดและจำเอาไว้ให้ดีค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ